ไหนความสงบย่อมอยู่ที่นั่นคำว่าตั้งใจนี่ตั้งใจด้วยดีเป็นผู้มีสติรอบคอบมีปัญญารู้เท่าสังขารคือความปรุงที่หลอกให้เราทั้งหลายหลงที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับความไม่สงบเพราะสังขารมันหลอกสังขารที่ดีก็หลอกให้เราหลงดีก็ไม่ให้เราสงบเหมือนกันสังขารที่ไม่ดีก็หลอกให้เราหลงหงุดหงิดในจิตในใจก็ทำให้เราไม่สงบทำอย่างไรจิตใจจึงจะสงบเมื่อถูกสังขารเหล่านี้หลอกเราต้องมีสติและมีปัญญาจะเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารสติปัญญาที่จะบังเกิดขึ้นได้เพื่อความฉลาดความรู้เท่าตามความเป็นจริงเราต้องฝึกจิตด้วยวิธีการปฏิบัติจิตภาวนาไม่มีการฝึกสิ่งใดดียิ่งกว่าการฝึกจิตให้มีสติให้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยสติปัญญาอันถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติหาวิธีการอย่างอื่นมาด้วยหลายวิธีที่เรียกว่าสร้างบารมีไม่มีวิธีอื่นที่ยิ่งไปกว่าการฝึกอบรมจิตด้วยการภาวนาเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาท่านจึงจัดเข้าในบุญกุศลอย่างสูงให้ทานมาไม่ทราบเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้รักษาศีลมาถึงแม้สรีระร่างกายก็ย่อมเสียสละได้เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้อาสวะให้หมดสิ้นได้ด้วยการรักษาศีลอย่างเดียวเมื่อพระองค์ได้มาอบรมจิตภาวนาแล้วบารมีอื่นๆก็มารวมอยู่ที่นั้นหมดทานก็อยู่ในการภาวนาศีลก็มารวมอยู่การภาวนาเราถึงสติปัญญาบารมีกายวาจาเรียบร้อยก็อยู่ในการภาวนาเมื่อจิตได้รับการอบรมภาวนาได้รับความสงบได้รับความเย็นใจได้รับความผ่องใสแล้วยอมทราบความจริงในการสํารวมกายในการสํารวมวาจาในการสํารวมจิตใจแล้วก็ทราบถึงในการทานบริจาคตลอดถึงในการเมตตาในการกรุณาตลอดถึงเข้าใจในเรื่องขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานด้วยเพราะเห็นอำนาจแห่งกำลังสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาได้โดยแต่ไม่มีข้อแม้สงสัยเพราะเหตุใดเพราะอาศัยจิตที่มีปัญญาฉลาดรู้จักความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นในองค์มรรคท่านสอนสติกับภาวนากับสมาธิเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเครื่องกำกับควบคุมในการปฏิบัติถ้าสติระลึกชอบถ้าจิตของเราตั้งชอบคือตั้งยังถูกต้องไม่ตั้งไว้ในที่ผิดที่ผิดคือตั้งชอบนั้นตั้งอยู่ที่กายในกายตั้งอยู่ที่จิตเมื่อเราตั้งอยู่ที่กายสติก็ย่อมระลึกกายเมื่อเราระลึกกายในกายมีประมาณเท่าใดเราก็สามารถจะรู้ธรรมที่มีในกายในส่วนที่เป็นธรรมที่เขาสมมติร้องเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายถ้าเรามีสติระลึกกายในกายพิจารณาแล้ว
ถ้าเราถามขึ้นว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนกายในกายของเรานี่เมื่อแยกประเภทแล้วก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจะถามอีกว่าเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนเขาก็มีชื่อหมดทุกอย่างสิ่งนั้นก็เป็นผมสิ่งนั้นก็เป็นเล็บสิ่งนั้นก็เป็นฟันสิ่งนั้นก็เป็นเนื้อสิ่งนั้นก็เป็นหนังแต่สิ่งนั้นก็เป็นกระดูกเมื่อเราแยกรู้ความจริงชนิดแล้วคำว่าเรามันก็หมดไปคำว่าหญิงชายก็หมดไปยังเหลือแต่ธรรมคือคำที่มีอยู่ที่เราเรียกตั้งชื่อโดยความสมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นแต่สภาพความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ดับไปมีลักษณะอยู่สามอย่างคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความที่ปราศจากตัวตนและเป็นแต่เพียงหลงสมมติยึดถือว่าของตนถ้าเราดูตามความเป็นจริงคำว่าของตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงเนี่ยสังขารจะปรุงมาอย่างไรเราก็รู้เท่าด้วยอำนาจแห่งสติแห่งสมาธิที่จิตใจสงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากงานอันนี้เราควรให้ความสำคัญปฏิบัติโดยความตั้งใจโดยความเคารพในการภาวนาเพราะไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานที่จะต้องศึกษาจะต้องอบรมจิตใจให้เกิดความเข้าใจให้มีกำลังใจขึ้นมาเป็นงานที่จะรู้ความจริงงานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติมาได้รู้พบรู้ชาติวัฏฏะสงสารหักพังแหลกลานไปก็เพราะงานอันนี้ทุกทั้งหลายที่ไม่สามารถจะตั้งตัวขึ้นได้พบทั้งหลายไม่สามารถจะก่อขึ้นได้ในช่างผู้เป็นตัณหาก็ถูกแยกออกกระจัดกระจายตั้งตัวไม่ติดก่อตัวขึ้นไม่ได้ตัณหาไม่มีที่เหลือเพราะเหตุใดเพราะตัณหาในรูปรูปก็ถูกทำลายแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตัณหาในเวทนาเวทนาก็ปัญญารู้ความจริงแยกออกแล้วไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะตัณหาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ปัญญาไปรู้ความจริงหมดแยกออกแล้วสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณโดยเพียงสมมติเท่านั้นเมื่อความจริงแล้วสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าทิฏฐิภูตังมันก็สักแต่มีอยู่เป็นสภาวะธาตุและสภาวะธรรมคำว่าสภาวะธาตุจนถึงธาตุแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยแก่ใครๆไม่มีใครหลงเหล่านั้นแต่สภาวะธาตุนั้นถูกกิเลสเสกสรรขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็เลยสำคัญผิดเลยหลงสำคัญว่าเป็นตนเป็นของตนจริงๆเมื่อมีตนแล้วมันก็มีของตนขึ้นมามีการสะสมมีการอยากได้เพราะตนที่เราจะถือนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่สุขก็ไม่เที่ยงเมื่อเราต้องการความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนจึงต้องดิ้นรนจึงต้องแสวงหาจึงต้องอาศัยตัณหาคือความอยากยิ่งอยากเท่าไรได้มาเท่าไรมันก็หมดไปพร้อมกันที่เราได้มามันก็ทรุดโทรมไปด้วยเพราะฉะนั้นความอยากมันหยุดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเหลือต้องเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับนี่เมื่อมีตนแล้วถ้าไม่มีตนแล้วความเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยสมมติเราทำลายรูปปล่อยวางรูปไม่มีรูปเหลือแต่ผู้รู้ให้จิตสงบเหลือแต่ผู้รู้ผู้เดียว
การสะสมโดยอำนาจแห่งความโลภโดยอำนาจความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่บุคคลผู้มีสติมีสมาธิมีความสงบเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวที่วิเวกอยู่สิ่งเหล่านั้นถูกพิจารณาแยกปล่อยวางหมดแล้วไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในรูปไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในโผฏฐัพพะธรรมรมต่างๆเหลือแต่ธรรมชาติรู้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมชาติรู้ชนิดแล้วปล่อยวางชนิดแล้วท่านจึงไม่อยากไม่กลับมายินดีในสิ่งที่ทำให้เกิดมัวเมาเกิดความหลงที่เป็นมาแล้วท่านจึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงโลกที่สิ้นสุดเรียกว่าโลกเหนือโลกเหนือคือสูงกว่าโลกอีกเรียกกุตระโลกโลกกุตระโลกเหนือเหนือโลกคือความทำลายภพทำลายชาติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราทั้งหลายควรเอาใจใส่ได้ถือว่าเป็นสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเป็นการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นพระศาสดาพระบรมครูของเราพระศาสดาของเราไม่ใช่เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพระศาสดาแต่เราอย่างเดียวท่านยังเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยแม้แต่อินทรมอยู่ชั้นไหนก็มาเคารพกราบไหว้พระองค์มายอมรับนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าโลกทั้งหลายเรียกว่าเป็นพระไตรโลกนาถคือเป็นที่พึ่งของไตรโลกที่พึ่งของไตรภพเป็นพระศาสดาผู้เป็นใหญ่ยิ่งถ้าเราไม่พินิจพิจารณาเราก็ไม่ให้ความสำคัญให้ความเคารพลึกซึ้งเพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราไม่ทราบอนุภาพของพระองค์ตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขอาศัยธรรมคำสอนของพระองค์เป็นผู้ชี้หนทางเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมอันลึกซึ้งละเอียดได้สัมผัสสัมพันธ์ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเรายิ่งมีความเคารพเลื่อมใสในพระองค์ผู้ดำเนินการปฏิบัติแนะแนวทางเราให้เราปฏิบัติตามพระองค์เป็นผู้ที่สามารถฉลาดรอบรู้จริงๆไม่มีชีวิตใดไม่มีอินทรีย์ใดไม่มีสัตว์ใดในไตรภพที่ยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการตัดกิเลสที่ไม่มีอะไรเหลือในการสั่งสอนอบรมฝึกฝนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าปุริสัทธามาระราสสารถิพระองค์เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าพระองค์ถ้ามาตรวจนิพพิจารณาแล้วก็ยิ่งน่าอัศจรรย์พระองค์ฝึกได้จริงๆแล้วพระองค์ฝึกได้อย่างแข็งฉลาดพระองค์ไม่ต้องควบคุมยากแม้แต่ปัจจุบันนี้พระองค์ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วพระองค์ยังควบคุมบริษัทของพระองค์เช่นพวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติโดยความเสียสละโดยความทนอดทนโดยความพยายามที่เรามาปฏิบัตินี้ก็คือการ ฝึกของพระองค์นั่นเองพระองค์ได้ควบคุมพวกเราทั้งหลายให้เกิดความเคารพความเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามอย่างโดยความสมัครใจโดยความบริสุทธิ์ใจทำ
คำสอนของพระองค์ไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ควบคุมได้อย่างเรียบร้อยน่าเลื่อมใสน่านับถือสำหรับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามของพระองค์เป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนน่าเคารพนับถือจริงๆไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าพูดสัตว์แต่ว่าสมมติเสกสรรขึ้นเป็นความจริงด้วยกายเป็นความจริงทางวาจาเป็นความจริงทางจิตใจเป็นคุณธรรมคุณสมบัติที่นำประโยชน์มาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเห็นต่อหน้าต่อตาประจักษ์ในสายตาทั่วโลกทั้งเราทั้งคนอื่นเมื่อประพฤติถูกต้องได้แล้วได้รับความนิยมชมชอบของบรรดานักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายรับรองโดยทั่วไปชักตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกับหลวงปู่มั่นเป็นต้นคนชั้นชั้นไหนทุกชั้นเมื่อได้ไปในสำนักของท่านแล้วได้เข้าไปกราบไปไหว้ได้รับความยกย่องได้รับความสรรเสริญยอมรับว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องอยู่ในธรรมคำสอนของพระองค์จริงๆแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเคารพกราบไหว้บูชามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมาถึงพวกเราไม่ใช่สักแต่ว่าพูดผลงานมันปรากฏอยู่อย่างนี้เราจะไม่อัศจรรย์อย่างใดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำประโยชน์เกื้อกูลในตัวของท่านให้เกิดเราเกิดความเลื่อมใสนำปฏิปทาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วได้รับความสงบได้รับความสุขความเย็นใจจิตใจมีสติมีปัญญาพอที่จะเลือกรู้จักเลือกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วพยายามละได้อย่างที่เราทั้งหลายพยายามละได้แล้วในบางส่วนเราก็เห็นอานิสงส์ถ้าหากสิ่งที่เศษเหลืออยู่ที่ยังละไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติด้วยภาวนาพิจารณาให้เห็นชัดแล้วต้องละได้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครต้องการทุกต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่มันยังมีเหลืออยู่นั่นเพราะสติปัญญาของเรายังเข้าไปไม่ถึงสติปัญญาอันชอบที่เราอบรมถูกต้องเข้าไปถึงแล้วต้องละได้ไม่เป็นสิ่งที่ยากเลยขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในจิตในใจจริงๆ จะไม่มีอะไรขัดขวางจิตใจผู้ปฏิบัติจริงที่มีสติอันชอบที่มีปัญญาอันชอบเลยแม้แต่เราปฏิบัติมาแล้วเราก็พอรู้จักหนทางเข้าใจถูกต้องบ้างซึ่งเป็นกำลังให้เราทั้งหลายได้มีศรัทธาได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันตามลำดับนี่เราก็พอมองเห็นแล้วไม่ใช่เชื่อตามใครและใครมาหลอกลวงให้เราเชื่อเราพิจารณาปรากฏขึ้นในใจของเราเองแล้วไปเชื่อจากจิตใจของเราอันบริสุทธิ์อันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องอาศัยธรรมคำสอนของพระองค์แต่ลำพังใจของเราแล้วไม่สามารถที่จะเลือกได้ที่เรารู้จักเลือกนั่นอาศัยคำสอนของพระองค์เป็นผู้สองทางให้เราได้มองเห็นได้เรารู้ทิศทางควรไปและไม่ควรไปเราได้รับความเบิกบานใจเพราะการประพฤติในทางที่ถูกเราอยู่ที่ไหนไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะกายวาจาใจของเราสะอาดไม่ได้สะสมเวรภัยไว้ในจิตในใจเราพยายามชำระสะสางด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรพยายามของเราสิ่งเหล่านั้นก็คอยจืดจางไปหมดไปหมดไปเหลือธรรมชาติเหลือธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยความเคารพความอ่อนน้อมในการประพฤติในการปฏิบัติต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เข้ามาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติ
ราทำได้ละเอียดยิ่งไปกว่านี้คุณธรรมความสุขก็ละเอียดไปตามกันสติปัญญาก็พร้อมที่จะชี้ช่องทางให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมที่เรายังไม่รู้ในธรรมที่เรายังไม่เห็นแต่เราเพียรพยายามแล้วเราจะต้องได้ประสบแน่นอนขอให้เราทั้งหลายอย่าละความเพียรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสโดยย่อว่าเราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรแม้พระองค์ก็พ้นด้วยความเพียรพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็พ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบพอเพียรพยายามอันชอบนั้นท่านก็ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้เราแล้วคือเพียรละความชั่วทางกายและวาจาใจนี่แหละเพียรที่ชอบที่ถูกต้องเพียรละไปเถอะความชั่วไม่ใช่มิตรของเราไม่ควรเอาเป็นมิตรไม่ควรเอาเป็นเพื่อนไม่ควรจะนี่ยิ่งชำระห่างจากความชั่วเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นเพียรสร้างความดีนั่นเป็นมิตรแท้มิตรจะมีอุปการะคุณเราควรสร้างความดีนี่มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเพียรละความสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพียรเจริญความดีเกิดขึ้นโดยกายวาจาใจของเรานี่แหละเรียกว่าเพียรชอบสติระลึกชอบไม่ใช่ระลึกถึงกายระลึกกายของเราเราได้ละหรือยังความชั่วทางกายต้องระลึกตรวจดูเราความชั่วทางวาจาความผิดทางวาจาเราละหรือยังเราเจริญทางกายสัมมากัมมันโตกายทำการงานชอบหรือยังเราเจริญสัมมาวาจาพูดจาแต่ในสิ่งที่เป็นธรรมหรือยังอันชอบธรรมหรือยังอันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราวาจาใดที่ไม่ชอบธรรมที่มันไม่เป็นไปตามธรรมเราพยายามละคำพูดอันใดเป็นธรรมเราก็พูดเป็นคำสะอาดเป็นคำบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยประโยชน์เรียกว่าเราทำการงานชอบเราพูดจาปราศัยชอบเมื่อเรามีความเพียรชอบมีพยายามชอบชื่อว่าเรามีความพยายามความพ้นจากทุกข์ด้วยความพยายามอันเพียรชอบอันนี้นี่เป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางให้เราทั้งหลายจดจำนำมาสอนจิตใจของเราให้เป็นไปตามคำสั่งสอนของพระองค์ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตรงถูกต้องให้ปฏิบัติดีตามพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุปฏิปันโนเราทั้งหลายได้ปฏิบัติดีคือตรงคือปฏิบัติดีในทางธรรมอุจุปฏิปันโนชื่อว่าปฏิบัติตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาเราก็รู้ตัวเราได้ปฏิบัติตรงถูกต้องปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อจะได้ถึงทำชั้นสูงขึ้นไปตามระดับขอให้เราทางหลายพยายามชีวิตที่จะเหมาะสมเหมือนปัจจุบันหายากถ้าเราไม่ทำพยายามในปัจจุบันนี่เดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังเมื่อถึงเวลานั้นเราทำไม่ได้เราจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นก็มีกำลังวังชาหูตาสดใสผ่องใสกระจ่างชัดเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นเราไม่ได้เสียใจเมื่อตาดีเราไม่ได้ใช้ตาของเราให้เกิดประโยชน์อันสำคัญยิ่งเมื่อหูติดีเราไม่ได้ใช้หูของเราให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญยิ่งเมื่อกายกำลังวังชาของเราดียังไม่ได้ใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ยิ่งมีแต่มัวเมาหลงไปใช้ในทางอื่นจนสายเสียแล้วค่ำเสียแล้วแล้วกลับหมดกำลังที่จะทำเสียแล้วเลยนอนทุกข์ใจยอมจำนนให้ทุกข์ครอบงำจิตเศร้าหมองเพราะเรื่องนี้เราก็ไปสู่สุคติน่าเสียใจที่เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเสียใจประเภทนี้เกิดขึ้นในเราทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ชิดคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่มุ่งมั่นมีศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัติควรอดทนเพียรพยายามเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีให้ได้อย่าเชื่อใจในสกิเลสที่ช่วยชักชวนไปให้เหินห่างจากการประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจดจำ
ว่าให้ดีพิจารณาปฏิบัติตามจากนี้ต่อไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน